สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมทางนะฮะมาต่อที่ F5 เหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เราก็จะมาเริ่มใช้อาวุธสำหรับจู่โจมภาคพื้นดินกันนะครับตัวที่วันนี้ครับเราก็จะใช้เจ้าจรวดล็อกเก็ตนะฮะอันนี้ผมก็ติดตั้งไว้เรียบร้อยครับเต็มไพลอตเลยก็คือล็อกเก็ตต่างๆใน F5 เนี่ยวิธีใช้เหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่หัวลบแค่ไหนหัวลบก็แล้วแต่ละคนครับว่าเราต้องการบรรจุหัวลบอะไรไปไม่ว่าจะเป็น HE Heat Smokeนั่นนู่นนี่ป้าๆบอๆเยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นจรวดไทด้านะครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ากระป๋อมันก็อย่างนี้ฮะไอ้ข้างหน้านี่คือเป็นฝาปิดครอบเฉยๆไม่มีอะไรแต่พอเราลั่นไปแล้วเนี่ยไอ้ฝาครอบนี่ก็จะหายไปเองโอเคเอาละครับวิธีใช้เจ้าอาวุธแอร์ทูกาวนะครับของเจ้า F5 เนี่ยต้องบอกว่าทุกชนิดเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนจะลงระเบิดล็อกเก้นล็อกคุ้งล็อกเก้นอะไรเอาทุกอย่าง F5วิธีใช้แบบเดียวกันหมดครับขั้นแรกเลยครับที่เราทำทุกครั้งนะฮะในการใช้อาวุธก็คือไอ้ฝาครอบแดงๆเนี่ยสับขึ้นนะปลดมัสเตอร์อาร์มนะครับปิดเสียงไอ้บ้านี่ลงมาจากจากนั้นก็เลือกสวิชไอ้พวกเนี้ยขึ้นนะสีขาวพูดง่ายๆคือสวิชสีขาวเป็นอาวุธระเบิดหรืออาวุธที่สำหรับโจมตีแอร์ทูการ์ทั้งหมดนะครับส่วนสีเหลืองก็คือแอร์ทูแอร์ส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือถังน้ำมันนะครับไม่มีอะไรก็เราจะใช้ไพลอตไหนล่ะเราต้องการใช้จรวดตัวไหนที่ปีกครับเราก็สับตัวนั้นขึ้นครับอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการใช้ตัวรองจากปลายปีกก่อนโอเคพอสับแล้วเนี่ยให้ปรับ external storage ครับเป็นที่ RKT หรือ DISP ครับก็คือ rocket นั่นเองจากนั้นนะครับให้ปรับโหมด HUD ของเรานะไปที่ manual นะฮะมันจะเป็นไจโรสำหรับโจมตีภาคพื้นนะครับจำลองเป้าให้นะครับก็แค่นี้ครับก็พร้อมใช้อาวุธแล้วซึ่งจริงๆอาวุธ F5 เนี่ยคุณแค่สับมาสเตอร์อาร์มสับสวิตช์เลือกอาวุธจบก็ยิงได้เลยตอนนี้ผมก็มีเป้าครับอยู่ที่ทางซ้ายที่สนามกากบาทตัว X นั่นเหมือนเดิมนะครับก็วิธียิงจรวดของ F5 เนี่ยหรือขึ้นไปทุกลำมันก็จะเหมือนกันหมดก็คือทำมุมไรท์นะครับก็คือมุมกดหัวลงนะครับไปประมาณ20-30 องศานะครับแค่นั้นเองแล้วก็ระยะยิงก็ยิงก็ข้างจากกลางๆติดใกล้นะครับเพราะถ้ายิงไกลเนี่ยจรวดจะหมดแรงครับแล้วก็ไม่มีแรงระเบิดมากพอหรือว่าแรงเจาะมากพอที่ทำลายเป้าหมายนะครับถ้าตามคู่มือสำหรับ F5 นะครับในการไดฟ์ยิงเนี่ยเขาจะให้แนะนำปรับดิฟทาร์เก็ตนะครับตรงนี้เป็นค่าต่างๆซึ่งมันจะช่วยทำให้เราเล็งเป้าได้สะดวกแล้วก็แม่นขึ้นนะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปคือไอ้ค่าตัวนี้เนี่ยเราต้องเอาค่ามันมาจากคู่มือนะครับซึ่งมันจะมีคู่มือบอกเลยว่าถ้าน้ำหนักเท่านี้อาวุธชนิดเท่านี้ปรับดีฟเท่านี้ถึงจะค่อนข้างจะเที่ยงตรงนะครับเขตแต่ตรงนี้ผมจะไม่ปรับดีกว่านะครับความเร็วในการไดรฟ์ยิงนะครับจะอยู่ที่350น็อตถึง400น็อตนะครับพยายามอย่าให้เร็วมากกว่านั้นหรือเร็วเกินไปครับไม่งั้นจะเกิดการโอเวอร์จีหรือว่าการดึงเครื่องกลับเนี่ยจะทำให้ตัวเครื่องฉีกขาดได้นะครับโอเคก็มองเป้านะเป้าอยู่ที่กลางบาทแล้วการไดฟ์ลงนะครับกดหัวลงจะรู้ได้ไงว่า20-30องศาครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความรู้สึกครับในการจำเอาโอเคถ้าเป้าหมายคิดว่าเราอยู่ใกล้เป้าหมายพอหรือว่าเห็นเป้าหมายค่อนข้างชัดนะครับก็ค่อยยิงครับแต่ผมจะยิงระยะใกล้นะครับแต่อย่ายิงใกล้มากไม่งั้นสะเก็ดระเบิดจะโดนเรานะครับโอเคใกล้พอละทำการยิงนะครับล็อกเก็ตกดรัวๆไปเลยปุ่มไฟไว้พอนะครับเสร็จแล้วก็ฉีกออกครับคือผมกดรัวๆก็จะได้สิ่งผมกดปุ่มรัวๆคือมันไม่มีตัวบอกครับว่ามิสไซล์เนี่ยในกระป๋อเราเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่แต่คือมันมีอยู่19นัดเราสามารถนับได้แต่เราไม่มีเวลานับหรอกก็กดแต่ไม่ย้ำไปเลยจนกว่ามันจะยิงไม่ออกครับมันยิงไม่ออกก็คือหมดนั่นเองโอเคพอนี้พอเรายิงหมดไปแล้วเนี่ยมันเหลือกระป๋อใช่ไหมถ้าใครอยากประหยัดงบแล้วบินกับถาดก็ได้ครับก็คือเอากระป๋อกลับบ้านด้วยแต่บางคนจะไม่เอากลับนะเพราะว่ามันจะถ่วงน้ำหนักนะครับบางทีเราต้องบินด็อกไฟเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีก็วิธีปลดไอ้กระป๋ออาวุธที่ไม่ใช้หรืออาวุธที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยทิ้งกากาศครับก็เริ่มจากเลือกไพลอนที่เราใช้เหมือนเดิมอันนี้ผมสับลงผมสับขึ้นใหม่ผมเลือกอันนี้จากนั้น select jettation ครับเป็น select position ก็คือสวิตช์ที่เราเลือกจากนั้นกด push ครับแช่ไว้วิหนึ่งนะมันจะดีดตึ้งออกไปแล้ว
เนี่ยแค่นี้เองจากนั้นก็กลับมาออฟเหมือนเดิมครับแล้วก็ปิดสวิตช์ไพลอนที่เราต้องใช้เราจะใช้ไพลอนข้างในแล้วก็สับสวิตช์ขึ้นครับแล้วก็วอกกลับเข้าไปแค่นี้โอเคทีนี้ก็เตรียมรีเอนเกจรอบนะครับผมขอไต่ระดับเพิ่มก่อนเราเลือกอาวุธไปแล้วเป็นไพลอนในนะครับก็คือไอ้ที่ยังติดอยู่นี่เองแม็กจากนั้นก็แต่งเป้าครับให้เป้าอยู่ที่หน้าเราพยายามให้เห็นอยู่ในฮัตไว้นะครับค่อยๆกดหัวลงก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่ารอระยะที่ได้ผลแล้วค่อยกดลงก็ได้มาใหม่ข้างหน้านะครับถ้ายิงระยะไกลคือจรวดมันจะย้อยโค้งนะครับเราก็กะเอาอย่างเช่นตอนนี้ผมจะลองยิงดูชุดหนึ่งผมว่าจะตูมครับมันน่าจะตกก่อนนะครับไม่ถึงเป้าใช่ไหมแต่ถ้าเราเริ่มยิงใกล้ๆเนี่ยอย่างเช่นประมาณนี้แล้วเราก็กดรัวๆไปเลยมันก็จะค่อนข้างจะโดนแน่นอนโอเคเป้ากระจายเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ใช้จรวดของ F5 ครับมีแค่นี้เองโคตรง่ายเลยเห็นไหมไม่ซับซ้อนไม่ขึ้นมินิบินง่ายมากอาวุธใช้โคตรง่ายเลยครับแค่อย่างแรกครับปรับมาสเตอร์อาร์มขึ้นนะครับเลือกไพลอนที่เราต้องการใช้นะครับปุ๊บจากนั้นก็ยิงหรือว่าปรับโหมดฮัตแล้วแต่คนนะปรับโหมดฮัตตามแต่สะดวกเป็นแมนนวลก็ได้แล้วก็ยิงแค่นั้นเองจบครับไม่มีการใช้อะไรมากซับซ้อนมากมายโอเคคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ